ดีค่ะเพื่อนๆพบกับแซ่บซ่าพาเที่ยวเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะไหมอยู่ที่ The Vacation นะคะบ้านไร่ปลายนาค่ะทุ่งนานาข้าวบ้านกลางทุ่งนาเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไหมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศของที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะไปกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Vacation at บ้านไร่ปลายนาค่ะบ้านไร่ปลายนาที่นี่นะคะมีจุดเด่นก็คือตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะเพื่อนๆเหมาะสำหรับพักผ่อนในวันหยุดชิลๆนะคะที่นี่เป็นฟาร์มสเตย์เล็กๆที่มีทั้งร้านอาหารที่พักและเครื่องดื่มไว้บริการลูกค้านะคะทุ่งท้องนาที่นี่สวยงามมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาเช็คอินที่นี่กันด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะไหมก็อยู่กับคุณปลายนะคะคุณปลายคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมสวนผักที่นี่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะไปกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ออร์แกนิกกันด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหระพาที่ใช้ในไร่นะคะใบโหระพาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ถั่วพูนะคะใช้ยำให้ลูกค้าต่อวันใช่ไหมคะถ้าจะถ้าลูกค้าสั่งปุ๊บก็วิ่งมาเด็ดตรงนี้เลยใช่ไหมคะสดๆเลยคุณปลายก็พาไหมมาชมเล้าไก่ที่นี่นะคะไข่ที่นี่นะคะเป็นไข่ออร์แกนิกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพิ่งไข่ใหม่ๆเลยใช่ไหมคะคุณปลายใช่ค่ะโอ้นี่นะคะอันนี้ของวันนี้นะคะอ๋อกี่ฟองคะเนี่ย2 4ไซส์นี้ก็ประมาณเบอร์0นะคะ2 4 5โอ้ตั้ง15ฟองเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเก็บใส่ถุงเลยนะคะคุณปลายค่ะเดี๋ยวไหมช่วยเก็บนะคะนี่นะคะโอ้โหไข่นี่ก็เอาไปใช้ในแต่ละวันเนาะเอาไปใช้ที่ร้านใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณปลายไข่ทุกวันเลยเหรอคะทุกวันค่ะอ๋อวันละหนึ่งรอบอ๋อวันละหนึ่งรอบใช่ไหมคะอ๋อต้องมาเก็บตอนสายๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือต้นมะกอกนะคะคุณปลายคะใบมะกอกหายไปไหนหมดคะเนี่ยเพี้ยค่ะเพี้ยกินเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวพี่ไหมขอเด็ดไปสัก 2-3 ลูกได้ไหมคะเนี่ยโอ้เอาไปตำกับส้มตำได้เลยนะคะเนี่ยเอาลูกใหญ่ๆแล้วกันขอ2ลูกนะคะคุณปลายเนี่ยค่ะเพื่อนๆธรรมชาติมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะปลูกผักเองแล้วนะคะยังใช้ชีวิตแบบพอเพียงอะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมทุ่งนากันต่อเลยนะคะอันนี้อะไรคะคุณปายอันนี้เป็นกระบอกที่ใช้ดักปลาไหลนะคะอ๋อนี่ค่ะได้ปลาไหลบ้างไหมคะไม่รู้เขาน่าจะยกไปตั้งแต่เช้าละแต่จริงๆแล้วก็ได้บ่อยนะคะเขาบอกว่าดินไหนที่เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอะค่ะจะมีปลาไหลอยู่นะคะก็เนี่ยเนาะเดี๋ยวพาชมนะคะก็จะเป็นนาข้าวของที่นี่นะคะนาที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนาะก็จะมีเพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาเนี่ยค่ะมันก็จะมีหญ้ามีอะไรเยอะขึ้นนี่นะคะนกเยอะแยะเลยแต่จริงๆนกเนี่ยเป็นศัตรูพืชตัวฉกาจเลยนะคะที่เขากินต้นข้าวอ่อนนะคะแต่ว่าไปมองว่าเราไม่น่าจะกำจัดเขาก็คือเขาไม่น่าจะกินธรรมชาติเลยใช่ไหมคะก็คือเขาคงกินไปไม่เท่าไหร่อะค่ะก็ปล่อยไปเลย
ไม่ให้ใครมาดักนะคะค่ะนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้ข้าวกำลังออกดอกเลยนะคะกำลังเริ่มออกรวงแล้วนะคะโอ้วันนี้ลมเย็นมากๆเลยนะคะคุณปลายถึงหน้าอากาศร้อนนะคะแต่ก็มีลมนะคะที่ลมเย็นๆเลยนะคะค่ะถ้าใครอยากมาเดินลัดเลาะแบบนี้ตอนเย็นๆนะคะแดดลมตกก็มาได้นะคะอ๋อคุณปลายพาลูกค้ามาเองหรือเปล่าคะถ้าว่างนี้ผ่าน เดินแน่นอนค่ะแต่สามารถเดินได้นะคะที่นี่ไม่มีงูมีพิษนะคะเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ไม่ค่อยเจอค่ะอ๋อค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเดี๋ยวเราหาปูกันหน่อยสิปลายนะอ๋อนี่ไงคะคุณปลายคะคุณปลายโอ้ยปูหลบเข้าไปแล้วไปไหนได้ไหมเร็วหนึ่งตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโหคุณปลายคะปูตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูใกล้ๆเลยค่ะระวังโดนปูขีดมือนะคะคุณปลายนี่นะคะนี่วิธีการใช้ชีวิตธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะปล่อยปูลงไปแล้วนะคะปล่อยในปลายนี่นะคะเพื่อนคะหลังจากที่เราเดินชมสวนผักที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่เราจะไปทานอาหารกันนะคะไหมเริ่มรู้สึกหิวแล้วค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่กับคุณปลายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน The Vacation แอดบ้านไร่ปลายนาที่นี่นะคะเพื่อนๆคุณปลายคะแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อยค่ะค่ะชื่อปลายค่ะธัญรัตน์ อิทธิพลวณิชกุลค่ะค่ะแล้วเมนูที่เราจะมาชิมวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะคุณปลายซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็ต้องเป็นยำหมูยอนะคะค่ะยำหมูยอมะไล่ค่ะแล้วก็ปลาทอดสมุนไพรนะคะนี่ปลาทอดสมุนไพรเหรอคะใช่ค่ะอ๋อยำหมูยอเนี่ยค่ะคุณปลายชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะ69บาทค่ะ69นะคะแล้วก็ปลาทอดสมุนไพรล่ะคะ199บาทค่ะ199นะคะโหปลาตัวใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็หมูยอล่ะคะคุณปลายหมูยอที่นี่ทำเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะที่นี่ทำเองนะคะจะเป็นหมูล้วนไม่ผสมไก่นะคะค่ะจะมีรสเดียวนะคะก็เป็นออริจินอลของบ้านเราเนาะแท่งละเท่าไหร่คะ35 3แท่ง100ค่ะ3แท่ง100นะคะสำหรับลูกค้าที่มาทานยำหมูยอที่นี่เนาะสามารถซื้อกลับไปด้วยได้ใช่ไหมคะราคาย่อมเยานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาชิมอาหารที่นี่กันก่อนนะคะคุณปลายคะยำหมูยอเนี่ยค่ะที่ยำแต่ละจานเนี่ยค่ะใช้หมูยอเยอะไหมคะเนี่ยจานใหญ่มากเลยครึ่งแท่งเลยค่ะอ๋อครึ่งแท่งเลยเหรอคะโอ้โหจริงๆแล้วถ้าเป็นร้านอาหารชื่ออื่นเขาจะใส่ได้สามแท่งไอ้หนึ่งแท่งเนี้ยได้สามจานแต่ที่ทำเองค่ะใส่เยอะๆค่ะคือหมูยอล้วนๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นยำแซ่บมากเลยค่ะจริงๆแล้วสามารถเอาไปทำได้หลายเมนูนะคะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นส้มตำหมูยอนะคะแล้วก็ยำหมูยอข้าวผัดหมูยอผัดพริกแกงหมูยอคือทุกเมนูสามารถเอาหมูยอไปมิกได้สำหรับเด็กๆก็บางคนก็อาจจะชอบทอดเนาะทอดกินเนาะเดี๋ยวพี่ใหม่ชิมยำหมูยออีกนิดนึงน้ำยำแซ่บมากเลยค่ะวันนี้เผ็ดพอดีไม่เผ็ดมากค่ะหมูยอที่นี่นุ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมปลาทอดสมุนไพรกันหน่อยนะคะอันนี้สมุนไพรทุกอย่างที่นี่ที่ใส่ลงมานี้คือปลูกที่นี่หมดเลยนะคะเป็นออร์แกนิกร้อยนะคะอ๋อปลูกเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะสมุนไพรอันนี้ตะไคร้แน่ๆเลยใช่ไหมคะตะไคร้ใช่ไหมคะเนาะใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใบกะเพรานะคะแล้วก็พริกไทยสดค่ะแล้วก็พริกสดค่ะเดี๋ยวพี่หน่อยจะชิมใบอันนี้ใบอะไรนะคะกะเพราค่ะใบกะเพรานะคะ
ชิมปลาทอดดีกว่าชิ้นใหญ่จังเลยนะคะเนี่ยทานด้วยกันไหมคะคุณปลายนี่ค่ะน้ำจิ้มเจอกล้างอันนี้น่าจะเป็นส่วนท้องนะคะใครๆก็แย่งบางๆใช่ไหมคะใช่ค่ะทอดได้แบบไม่อมน้ำมันเลยค่ะแล้วก็ปลาก็สดด้วยนะคะน้ำจิ้มก็โอเคเลยค่ะน้ำจิ้ม3รสใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องมาลองนะคะหลังจากที่เราชิมอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะใหม่ก็จะมาสัมภาษณ์คุณปลายต่ออีกนิดนึงนะคะคุณปลายคะ The Vacation at บ้านไร่ปลายนาเนี่ยค่ะมีความเป็นมายังไงบ้างคะคุณปลายก็ที่นี่เป็นนาเขาเรียกนาสู่นะคะค่ะนาสู่ภาษาเหนือก็จะเป็นนาสินสอดทองมั่นนะคะโอ้ค่ะเป็นสินสอดทองมั่นของตาทวดค่ะที่มาสู่ขอยายทวดค่ะอ๋อแล้วเสร็จแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาเงี้ยค่ะแล้วก็ไปก็ซื้อของบรรดาญาติๆเนี่ยค่ะรวมตัวกันในฝั่งนี้จะมีอยู่8ไร่ค่ะอ๋อ8ไร่แล้วก็เราก็มาทำเป็นเกษตรอินทรีย์เงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มาทำเป็นร้านอาหารเป็นที่พักเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วที่นี่ค่ะคุณปายเปิดมานานหรือยังคะวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะ16กันยานี้จะครบ2ปีพอดีค่ะจะครบ2ปีแล้วเหรอคะอ๋อเปิดมานานแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็ผลตอบรับอะค่ะจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะคุณปลายค่ะก็เป็นกระแสที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีร้านที่เป็นแนวนี้น้อยมากเนี่ยค่ะมีเยอะก็คนก็สนใจในธรรมชาติมากขึ้นก็เข้ามากันเยอะขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนะคะสำหรับพี่ไหมที่มาสัมผัสธรรมชาติที่นี่นะคะก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะนั่งกินลมชมวิวไปแบบฟิลฟินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าชิลสุดๆเลยค่ะแล้วก็ที่นี่อะค่ะคุณปลายเปิดปิดกี่โมงคะเปิด 7:30 นนะคะจนถึง 4:00 นค่ะอ๋อถึง 4:00 นเลยนะคะตอนเช้าก็มาจิบกาแฟทานอาหารเช้าได้ค่ะค่ะแล้ววันหยุดที่นี่มีไหมคะไม่มีค่ะถ้ามีก็เปิดตลอดหน้าค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะแล้วที่นี่นะคะคุณปลายนอกจากจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วยังมีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะค่ะราคาห้องพักเท่าไหร่คะถ้าเป็นบ้านกลางนาจะอยู่ที่950บาทพร้อมอาหารเช้านะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านลอฟจะมีอยู่4ห้องนะคะห้องละ750บาทพร้อมอาหารเช้าเช่นกันค่ะอ๋อมีทั้งหมด6ห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาพักที่นี่ต้องจองล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องจองล่วงหน้าค่ะค่ะเดี๋ยวไหมจะฝากเพจของบ้านไร่ปลายนาที่นี่ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนคุณปลายคะฝากแนะนำลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะมาอุดหนุนแล้วก็มาชมวิวที่นี่ด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะใครที่มาเชียงใหม่นะคะแล้วก็อยากมาสัมผัสธรรมชาติแนวนาข้าวสีเขียวเกษตรอินทรีย์นะคะมาสัมผัสชีวิตชาวไร่ชาวนานะคะก็แวะมาได้นะคะที่ The Vacation บ้านไร่ปลายนานะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะใหม่ต้องขอขอบคุณคุณปลายมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เราพักผ่อนชิลๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอีกสักครู่ไหมจะเดินทางกลับแล้วนะคะฝาก The Vacation แอดบ้านไร่ปลายนาที่นี่ด้วยนะคะบรรยากาศที่นี่หลักล้านเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่นะคะถ้าอยากจะมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่นะคะเชิญได้เลยนะคะเพื่อนๆรักไหมชอบไหมอย่าลืมกดติดตามช่องแซ่บซ่าพาเที่ยวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ